่าอาจารย์ด้วยคำพูดจนนี่ต้องปาดคอตายแล้วบาปกรรมมันก็ตกกับลูกหรือกลายเป็นพวกรักชอบผู้ชายเหมือนอาจารย์มันไง อีก3วันอัวจะเอายาแก้พิษมาให้แลกกับตัวเจ้าสัวส้มเทียนและเป่าห้ามทำอะไรทุกคนเด็ดขาดหรือไปรวบรวมกำลังของพวกเรามาทั้งหมดรวมทั้งทหารที่ผู้กองฮิโรชิให้ยืมมาด้วยอัวจะล้อมจับอลี่แล้วหรือไปเตรียมน้ำมันกระดินปืนมาอัวจะเผาที่นี่ให้ราบแล้วหรือคอยดูจุดจบของคนที่มันกล้าเป็นศัตรูกับอัวมันทำคนขนาดนี้เลยหรอทนได้นะเทียนแต่ผมจะมาช่วยคุณผมจะเป็นยังไงก็ช่างทีถ้าคุณต้องช่วยพ่อผมนะคุณและพ่อจะต้องปลอดภัยผมสัญญาด้วยชีวิตของผมจะผิดตรงไหนถ้าใครอยากจะรักกันและมันอาจจะมีดีมีงามในสายตาใครก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเขาเต็มใจจะรักกฎและเกณฑ์ทางเดินของใจมันอยู่ที่ไหนใครกันที่รู้จักรักก็คือรักไม่ได้ทำร้ายใครแล้วมันผิดตรงไหนที่แค่ทำตามหัวใจแค่ปล่อยใจให้ใจได้เลือกเจ้าของของมันคนที่เขารักกันแล้วฉันนั้นก็รักเขากฎและเกณฑ์ทางเดินของใจเป็นไปได้ไหมให้มันเป็นของเราให้มีแค่เราขีดทางของเราได้ไหมอย่าเลยอย่าทำต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักด้วยใครอย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไขแค่รักเป็นเพียงแค่รักยังไงเหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่านั้นพอเป็นไงบ้างได้เจอพ่อกับพี่เทียนไหมแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เทียนกับพ่อเจ็บตรงไหนไหมทั้งสองคนปลอดภัยดีอาเจียพรุ่งนี้อัวจะไปช่วยเจ้าสัวกับอาเทียนขอให้ดวงวิญญาณของลือช่วยโดนบันดาลให้โอทำสำเร็จทีเถอะถ้าโอรอดโอจะกลับมาทำศพให้ลืออย่างสมเกียรติโอกับอาจารย์จะเข้าไปเจรจากับเจ้าสัวหมาซึ่งมันคงไม่ยอมง่ายๆแต่โอจะพยายามถ่วงเวลาให้นานที่สุดจิวบอกว่าเจ้าสัวและพ่อเทียนน่ะทุกครั้งที่ลงเก็บฟืนท้ายเรือนแถวนั้นน่ะมันจะมีทางออกเล็กๆที่มีต้นไม้บังอยู่เจ้าสัวหมาน่าจะไม่รู้เรื่องลูกกับอาจิวเนี่ยไปช่วยเจ้าสัวและพ่อเทียนให้ออกทางนั้นส่วนหญิงพินและแม่บัวให้รออยู่ด้านนอกเมื่อช่วย2คนนั้นออกมาได้ก็ให้ทุกคนรีบขึ้นรถหญิงพินแล้วหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วแม่กับนายแม่ล่ะโอ้ยยังมีว่านพิษเหลืออยู่จะใช้มันจัดการกับพวกเจ้าสัวหมาแล้วก็รีบหนีออกมาแม่แล้วถ้ามันไม่สำเร็จแล้วเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันตกลงตามนี้นะเกรงว่าพี่หมาจะเตรียมแผนไว้ต้อนรับนายแม่เหมือนกันนะสิคะพว
กรู้มาที่นี่ได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงพวกโอ๊ยอยู่ที่นี่ก็เมื่อเช้าพี่จิวไปสอดแนมที่บ้านตระกูลซ่งไม่ใช่หรืออามัดอีเป็นคนของอัวแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องก็คงจะยาวเข้าเรื่องสำคัญเลยดีกว่าพวกลือจะกลับเข้าบ้านตระกูลซ่งตอนนี้ไม่ได้ทำไมเราต้องเชื่อด้วยที่ผ่านมาคงส่งนางมัดเข้ามาในเรือนเพื่อสืบข่าวใช่ไหมขายข่าวตระกูลซ่งไปได้เท่าไหร่อ่ะเรื่องในเรือนที่หลุดออกไปอัวว่ามันออกมาจากปากของลือมากกว่านะอาจารย์ที่อัวมาที่นี่วันนี้เพราะว่ารู้ว่าพี่หมาเตรียมจะฆ่าทุกคนแล้วก็เผาเรือนตระกูลซ่งให้วอดวายแล้วเราจะเชื่อนาได้ยังไงพวกเราทุกคนจะรู้ได้ไงว่านาไม่ได้ร่วมมือกับเจ้าสัวมาถ้าอัวร่วมมือกับพี่หมาอัวให้พวกมันมาฆ่าพวกลือตรงนี้ไม่ง่ายกว่าหรออัวรู้นะว่าพวกลือไม่มีใครไว้ใจอัวแล้วก็คิดว่าอัวเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกแต่ลือก็รู้ดีไม่ใช่เหรออาลี่โลกใบนี้มันโหดร้ายกับผู้หญิงอย่างพวกเราเสมอโดยเฉพาะแม่ม่ายที่ผัวตายอย่างอัวการอยู่ในสมาคมห้ามังกรมันไม่ง่ายอัวต้องถูกดูถูกดูแคลนจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบเพราะอัวเป็นผู้หญิงคนเดียวอัวก็ต้องดิ้นรนทุกทางเพื่อรักษากิจการของอัวเอาไว้ให้ได้แล้วคุณเสี่ยวถงไม่กลัวเหรอคะถ้าเจ้าสัวหมารู้ว่าคุณมาเข้าข้างพวกเรากลัวสิแต่ก็ต้องทำเพราะการที่จะปล่อยให้คนชั่วฆ่าพี่ฆ่าน้องอย่างอำมาขึ้นมามีอำนาจต่อไปพวกเราทุกคนก็ต้องลำบากอัวอาจจะไม่ใช่คนดีแต่อัวก็ไม่เลวพอที่จะสนับสนุนคนชั่วอย่างอามาถ้าลืมไม่ให้อัวบุกไปช่วยเจ้าสัวแล้วจะให้ทำยังไงเรื่องนั้นเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกอัวดีกว่าพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อพี่ใหญ่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 อาจารย์พี่ใหญ่มานั่งด้วยกันก่อนสิมีอัวตายแล้วใช่มั้ยเนี่ยพี่ใหญ่เชิญดื่มก่อนนี่คงเป็นน้ำแกงใหญ่มั่งที่ให้ผีดื่มจะได้ลืมความทรงจำใช่ไหมพี่ใหญ่พี่พูดอะไรอ่ะนี่ชาฉีเหมือนที่พี่ใหญ่ชอบอาจารย์ตั้งแต่ลืมไม่อยู่ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเลยสมาคมห้ามังกรจบสิ้นแล้วตะเทียนอีก็คงเป็นพ่อคำสาปแช่งของเธอไอ้ยา นี่พี่ใหญ่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่อ้วพูดซีซัวก่อนตายมันทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เหรอโหไม่เคยคิดเลยนะว่าหรือจะฆ่าตัวตาย
หัวทำไปเพราะปกป้องสมาคมหัวไม่เคยเกลียดเหลือเลยแต่หัวไม่เข้าใจคนแบบพวกเหลือในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจใครได้ทั้งหมดหรอกแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยใช่ไหมและอัวก็ไม่ต้องการให้ใครมาเข้าใจอัวโดยเฉพาะความสงสารอัวยิ่งไม่ต้องการใหญ่เพราะว่าเราจะสงสารเฉพาะกับคนที่ลำบากหรือว่าด้อยกว่าเราเท่านั้นและอัวก็ไม่ได้คิดว่าอัวจะด้อยกว่าใครที่ไหนแล้วหรือต้องการอะไรความเคารพเคารพอ้วในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ต้องสูงส่งกว่าไม่ต้องด้อยกว่าแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เท่าเทียมกันอาเทียนอีก็เคยพูดแบบนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแค่นี้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ที่ลูกอัวต้องการอัวยังให้อีไม่ได้เลยเสียดายที่อัวไม่เข้าใจสิ่งนี้ตอนที่อัวมีชีวิตอยู่พี่ใหญ่ชอบพูดจาเหลวไหลทำไมชอบพูดเรื่องตายอยู่เรื่อยนี่ถ้าพี่ใหญ่ไม่อยากจะดูงิ้วกับอัวแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ก็กลับไปซะคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อเดียนขอดื่มน้ำสักหน่อยนะครับดีขึ้นไหมครับพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษผมทำไมครับเรื่องทั้งหมดมันเป็นพ่อพลอยไม่ใช่เลยครับคุณพ่อเรื่องทั้งหมดมันเป็นพ่อผมไม่เป็นแบบนี้มันก็คงไม่เกิดเรื่องวุ่นวายแล้วทุกคนก็คงไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้ไม่ใช่หรอกพ่อใจแคบบีบบังคับให้อาจารย์ฆ่าตัวตายแม่เขาเห็นชะตากรรมของอาจารย์เขาเลยไม่อยากให้เทียนต้องมีจุดจบแบบนั้นอย่าไปโกรธแม่เขาเลยนะลูกได้เลยครับผมไม่เคยโกรธในแม่เลยผมเข้าใจว่าในแม่ทำไปเพราะปกป้องผมถ้าผมเป็นลูกชายอย่างที่คุณพ่อกับนายแม่หวังเอาไว้ได้ทุกอย่างมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
พ่อแม่ให้กำเนิดลูกแต่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูกเทียนต้องมาแบกความหวังของพ่อมากเกินไปถ้าที่ผ่านมาพ่อเคยทำให้เทียนรู้สึกว่าการเป็นตัวเทียนมันผิดมันต่ำต้อยคนอื่นพ่อขอโทษนะถ้าเรามีชีวิตรอดออกไปได้จากนี้ต่อไปนะเทียนเทียนอยากจะมีชีวิตยังไงจะรักใครชอบใครใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามแต่ใจเทียนเลยนะเลือกใช้ชีวิตในสิ่งที่เทียนอยากเป็นใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อจะเคารพการตัดสินใจของเทียนอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักใครๆอย่าทำให้ความรักเพียงแค่รักได้ไหมเหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่านั้นพอเกิดขึ้นวิญญาณแม่ทุกคนพร้อมแล้วโดนขังมากี่วันแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยทุกคนแข็งใจหน่อยนะอดทนไว้ถ้านายแม่ได้ยาแก้พิษมาให้เจ้าสัวมาทุกคนก็จะรอดนายแม่ไม่ทิ้งพวกเราแน่ๆไอ้นี่ทำอะไรอ่ะจะทำอะไรกันอีกเจ้าสัวก็สั่งว่าจะเผาแล้วระเบิดที่นี่ทิ้งวันนี้เดี๋ยวหมายความว่าไงไหนบอกได้ยาแล้วจะปล่อยไงเฮ้ยขนถังนี่ลงแล้วเอาดินระเบิดที่เหลือไปฝังไว้รอบๆเร็วเฮ้ยไม่ได้ด้วยอย่าทำด้วยปล่อยอยู่นี่เร็วพวกลื้อระวังตัวให้ดีตรวจตาดูให้ทั่วมดสักตัวก็อย่าให้เล็ดรอดไปได
ยังไงก็ต้องเปิดเอออะไรกันพี่หมามาก็ดีแล้วเสี่ยวถงอุตส่าห์ขนของมากำนันมาร่วมแสดงความยินดีพาพวกเด็กๆมาช่วยสร้างความสำราญแต่พวกอีน่ะสิไม่ยอมให้อัวเข้าไปบอกว่าจะให้เปิดหีบให้ได้บัญชีโรงน้ำชาแล้วก็รายชื่อลูกค้าต่างๆในนั้นมีข้อมูลที่เสี่ยวถงหามาเพื่อใช้พูดคุยเจรจาในธุรกิจเสี่ยวถงเก็บรวบรวมมาตั้งนานแล้วล่ะพี่มาแต่วันนี้เสี่ยวถงเห็นว่ามันถึงเวลาที่จะมอบให้พี่มาแล้วส่วนพวกเล่าเนี่ยเสี่ยวถงก็เอามาเพื่อมาฉลองด้วยกันไงดื่มเหล้าหน่อยไหมเหล้าเนี่ยหมักตั้ง20ปีเลยนะสูตรเด็ดของโรงน้ำชาไว้เลยพวกทหารญี่ปุ่นอยู่ในงานเลี้ยงกันหมดแล้วในเรือนเหลือแต่ลูกน้องเจ้าสัวมาทำตามแผนได้เลยเจ้าค่ะคุณหยางระวังตัวด้วยนะคะที่พวกอายุนดื่มเหล้าสนุกสนานกับพวกผู้หญิงมีแต่พวกเราเนี่ยเดินตรวจวนไปมาไม่ยุติธรรมเลยว่ะเดี๋ยวมัดจะพาอาหยางกับอาจิวเข้าไปช่วยผมข้างในส่วนพวกลือนะก็ไปดักรอที่ป่าท้ายเรือนรอรับพวกอีกตามแผนแล้วในแม่เหรอเจ้าคะโอ้จะอยู่ดูให้แน่ใจก่อนว่ามัดพาพวกนั้นเข้าไปได้
ดิฉันจะอยู่ด้วยนั่นหีบอะไรอ่ะเจ้าสัวมาสั่งให้ฉันมาเอาเหล้าเพิ่มนะจ๊ะจริงเหรอจริงสิจ๊ะพี่เมื่อเช้าพี่ก็เห็นนี่ว่าฉันมากับนายหญิงเซลถงแล้วในหีบเนี้ยก็มีแต่เหล้าพี่หลีกทางเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าในงานเหล้าหมดเนี่ยเจ้าสัวมาจะโกรธเอานะเปิดดูก่อนว่าในหีบนี้มีอะไรโอ้ยใจเย็นสิจ๊ะพี่ถ้าพี่จะเปิดหีบอะเปิดตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือจ๊ะว่าไงงั้นพี่ว่าเราไปเปิดแถวท้ายเรือนกันดีไหมจ๊ะรีบไปเลยจ้ะพี่ขนหีไปไหนมึงเปิดดูหรือยังว่าข้างในมีอะไรพี่จ๋าทำยังไงดีเจ้าคะเดี๋ยวรื้อหลอยที่นี่แหละในแม่จะทำอะไรรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวโอมาในแม่จะไปไหนในแม่เร็วแหมพี่เหล้าในนี้มันราคาแพงถ้าเปิดขึ้นมาแล้วข้างในมันเสียหายจะทำยังไงล่ะจ๊ะจะพูดอะไรนักหนาไปนะจ๊ะพี่ป้าเด็กๆหยุดเปิดถ้าไม่เปิดอย่างนั้นฉันซวยแน่หือพี่จ๊ะข้างในมันไม่มีอะไรหรอกจ้าเฮ้ยเองลากศพมันซ่อนเอางี้นะทุกคนตามผมมามาจะหนีไปไหนเนี่ยแม่โอ๊ยโอ๊ย